อุ้มลัคนารับเซ็นใบหย่าบอลแล้วพร้อมโต้เลิกกันเพราะไร้เซ็กส์3ปีเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทุกคนต่างให้ความสนใจค่ะสำหรับคู่รักของดาราสาวอย่างอุ้มลัคนาและอดีตสามีบอลกฤษณะที่ตอนนี้ทั้งคู่นั้นได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ยังคงสถานะพ่อและแม่ของลูกสาวไว้ดังเดิมโดยทางอุ้มนั้นก็ได้มีการออกมาประกาศทางอินสตาแกรมส่วนตัวไว้ว่าอุ้มกับพี่บอลเราได้ตัดสินใจแยกทางกันแล้วและเราก็ได้เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นแค่พ่อแม่ของน้องดิสนีย์เพื่อทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกให้ดีที่สุดงานนี้ก็ทำเอาเหล่าชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงสาเหตุของการแยกทางกันต่างๆนานาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีเซ็กส์กับสามีจนเธอนั้นก็ได้เข้ามาตอบกลับไปว่าผิดค่ะคุณเข้าใจผิดนะคะรอฟังทีเดียวนะคะถ้าไม่รู้จริงก็อย่าคิดไปเองไม่ควรพูดเนาะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยค่ะและล่าสุดค่ะทางด้านสาวอุ้มนั้นก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังประกาศแยกทางกับสามีทั้งนี้นะคะเธอนั้นก็ยังได้เผยต่อว่าเซ็นใบหย่าแล้วผ่านรายการแฉในเทปเมื่อคืนที่ผ่านมาคือวันที่18สิงหาคมค่ะล่าสุดค่ะในรายการแฉทางด้านดาราดังอย่างสาวอุ้มลัคนาก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการพร้อมทั้งได้เปิดใจครั้งแรกหลังประกาศแยกทางกับอดีตสามีบอลกฤษณะพร้อมทั้งเธอก็ยังได้ยอมรับว่าตอนนี้ได้เซ็นใบหย่าและเตรียมย้ายที่จะกลับมาอยู่กรุงเทพโดยเธอนั้นก็ได้เผยว่าไม่เคยคิดจะต้องเลิกกันอยู่ในหัวเลยค่ะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่คิดว่าอุ้มจะไม่มีผู้ชายคนนี้อยู่ในชีวิตอุ้มคิดว่าเขาคือความสุขคือครอบครัวคือพ่อของลูกคือสามีที่ดีก็เลยไม่เคยระแวงหรือว่าคิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ค่ะและตลอด7ปีที่ผ่านมาเขาเป็นพ่อที่ดีของลูกเราทั้งคู่พยายามปรับให้เข้ากันมาโดยตลอดและได้ตัดสินใจด้วยสติเพื่อไม่ให้ลูกมีบาดแผลในใจและต้องพบเจอกับเรื่องที่มันกระทบกระเทือนจิตใจของลูกจากพ่อกับแม่ซึ่งทางด้านเรานั้นก็จะกลับมาอยู่กรุงเทพเพราะที่อยู่เชียงใหม่7ปีอุ้มไม่มีเพื่อนอุ้มไปอยู่คนเดียวตัวคนเดียวไม่มีใครเลยค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมมีแค่เขาคนเดียวทั้งนี้เธอก็ยังเสริมต่อกับกระแสข่าวที่หลายคนสงสัยไว้ว่าข่าวที่ว่าพี่บอลเลิกกับอุ้มเพราะผู้จัดการอุ้มผู้จัดการอุ้มเขาเป็นสาวค่ะส่วนเรื่องไม่ยอมให้สามีทำการบ้านเลย3ปีก็ไม่จริงค่ะขอแก้ข่าวนิดนึงไม่มีแค่2ปีแรกเพราะว่าปี1ท้อง9เดือนอีกปีอุ้มเลี้ยงลูกคนเดียวตลอด24ชั่วโมงเราต้องปั๊มนมให้ลูกเข้าเต้าเลี้ยงลูกพอลูกขวบ1ก็กลับมามีอะไรกันเหมือนเดิมก็จะมีการนัดกันแต่ต้องนัดตามเวลาเพราะว่าอุ้มเลี้ยงลูกเป็นหลักอุ้มไม่มีพี่เลี้ยง